ืออย่างนี้มันมีสองสัญญาถ้าเราทำกับเอกชนนี่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาซื้อขายแต่ว่าถ้า G2G นี่เป็นข้อตกลงเพราะนั้นคำว่าข้อตกลงถ้าเขาก็เขียนไว้ท้ายข้อตกลงว่าถ้าฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงก็ให้มีการเจรจากันเปิดเจรจากันได้เพราะนั้นจะยังไม่บังคับเหมือนสัญญามันจะยืดหยุ่นเพราะนั้นของเราก็คือเมื่อจีนไม่ทำได้ตามข้อตกลงก็เจรจาก่อนแล้วมีแนวโน้มว่าเราจะต้องได้มีการว่าเหมือนจะต้องได้มีประโยชน์ที่เหนือขึ้นไหมคะเราก็ต้องพยายามทำให้เราไม่เสียประโยชน์เอางี้ก่อนเราต้องไม่เสียประโยชน์ก็จะเจรจาถึงที่สุดไม่เสียประโยชน์ทั้งเรื่องการลดราคาหรือการลดเชยต่างๆทุกอย่างทั้งเรื่องลดราคาทั้งเงื่อนไขอะไรต่างๆทั้งหมดแหละเราก็ต้องเจรจาให้เราได้ประโยชน์ที่สุดต้องตีครับดูข้อกฎหมายแล้วการเปลี่ยนเป็นเรือพิเกตนี่มันทำได้ใช่ไหมครับมันทำได้ก็คือการแก้ข้อตกลงเท่านั้นเองเพราะมันไม่ใช่สัญญาแก้ข้อตกลงแล้วก็เหมือนว่าจะทำระดับกองทัพเพราะการเซ็นสัญญา G2G เรื่องเรือดำน้ำนี่เป็นกองทัพเรือเซ็นกับทางจีนแก้กับเริ่มต้นใหม่อันไหนมันจะง่ายยากกว่ากันในเรื่องเดียวกันก็คือก็ต้องแก้ของเก่าเป็นของใหม่เดิมซึ่งเราตกลงกันว่าจะเป็นเรือดำน้ำก็ขอแก้เป็นเรือฟรีกิ๊กเท่านั้นแหละฝ่ายก้าวไกลเขาบอกว่าอยากจะขอเงินคืนได้ไหมหรือการอาหารผลประโยชน์อื่นๆแทนได้ไหมเนี่ยอันนั้นก็ลองเจรจาบนพื้นฐานของเดิมนี้ไปก่อนแล้วถ้ามันไม่บรรลุผลจริงๆเนี่ยค่อยว่ากันถึงตอนนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของข้อตกลงเนี่ยเรื่อง G2G เนี่ยมันมีมิติของความร่วมมือกันหลายด้านที่ต้องมาคิดควบคู่ด้วยถ้าคิดแบบขอคืนหรือยกเลิกสัญญานั้นก็เหมือนกับว่ามันกระทบกระเทือนกับความร่วมมือด้านอื่นและความสัมพันธ์ด้วยเราต้องคิดให้คุ้มเหมือนเราไปจีนคราวที่แล้วเนี่ยเราขอความร่วมมือกับจีนได้เยอะได้อะไรมาเยอะแยะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราต้องไปหักกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียประโยชน์ด้านอื่น